วัสดีค่ะวันนี้จะขอนำเสนอเมนูผัดกระเพราหมูสับกันนะคะชิมรสชาติตามชอบนะคะขาดเหลืออะไรเราก็เติมลงได้ค่ะแล้วก็ปิดไฟนะคะใส่ใบกะเพราไปได้เลยเป็นอันว่าเสร็จแล้วค่ะขอบคุณทุกการติดตามชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามกันด้วยค่ะสำหรับคนใหม่นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดเมนูใหม่ๆกันนะคะสวัสดีค่ะ